สวัสดีครับฟีฟ่านะครับเปรมนันท์ศรีพานิชครับเวลาไปถ่ายละครเนี่ยนะครับก็ชอบมีแฟนๆเนี่ยถามเข้ามาว่าเอ้ยฟีฟ่าเนี่ยเอาอะไรไปถ่ายละครบ้างอะไรเงี้ยครับวันนี้ก็เลยจะมาเปิดกระเป๋าให้ดูเลยครับว่าในกระเป๋าผมเนี่ยมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยครับนี่กระเป๋าก่อนเลยสีชิดจัดแดงแป๊ะนี่นะครับอันแรกนะครับโอ้โหนี่ใช้หมดไปแล้วฮะนี่โฟมล้างหน้าแต่ว่าไปถ่ายละครมันต้องแต่งหน้าด้วยแต่ว่าผมก็ล้างเวลาที่เลิกกองบางทีหรือว่ามันจะมีกองอย่างเจ้าสาวจำเลยเนี่ยผมต้องไปแล้วก็ต้องไปค้างต่างจังหวัดครับก็จะมีโฟมล้างหน้าเนี่ยอันดับเล็กๆอย่างนี้แล้วก็แกะปุ๊บๆเป็นผงใส่น้ำแล้วก็ล้างหน้านี่เลยช่องหน้าไม่มีอะไรฮะช่องหน้ามีแค่นี้เดี๋ยวติดปุ๊บเอาช่องหลังก่อนช่องหลังตรงนี้ไม่มีอะไรครับก็เอาเป็นช่องหลังเลยนะครับช่องหลังนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยกระเป๋าตังค์ลืมไม่ได้ครับเพราะถ้าลืมนี่ก็ไม่รู้จะกินอะไรแล้วครับนี่เปิดมาโอ้วันนี้โชคดีนะครับวันนี้มีตังค์ปกตินี่ผมเป็นเงินออนไลน์ครับผมวันนี้นี่ฮะให้ดู220แล้วก็มีบัตรต่างๆครับผมนี่บัตรใบขับขี่บัตร ATM นะครับก็ให้ทายบัตรอะไรบัตรร้านเกมเก็บไว้ไอ้เขานะครับไม่มีอะไรฮะกระเป๋าตังค์ก็ทั่วไปครับบัตรประชาชนของใช้นะครับแล้วก็ตังค์บ้างนี่สำคัญเลยครับเจลแอลกอฮอล์ล้างมือครับพูดถึงแล้วก็ล้างมือนะครับก็ผมจะใช้ตลอดนะครับทุกครั้งที่นึกขึ้นได้ครับแต่วันนึงก็นึกไม่ค่อยได้หรอกครับนึกได้บ้างไม่ได้บ้างครับพร้อมนะครับกลิ่นตะไคร้นี่แล้วก็หูฟังหูฟังครับที่จริงมันจะมีหัวแต่ว่าหัวมันหายไปไหนไม่รู้เหลือแต่ตัวนะครับเป็นหูฟังแบบผมจะชอบฟังเพลงครับเวลาว่างๆอะไรอย่างนี้มันก็จะช่วยให้มีสมาธิครับบางทีก็ดูคลิป YouTube แบบไม่จะได้ไม่กวนคนอื่นนะครับบางทีกองจอเวลาหาผู้ใหญ่ที่โต๊ะหลับอยู่นี่ผมก็ไม่อยากกวนครับผมก็ใส่หูฟังแล้วก็ดูคลิปตัวเองไปหมดแล้วแล้วก็มีนี่ที่สำคัญเลยนะครับทิชชู่เอาไว้ซับหน้านี่ฮะล้อเล่นครับล้อเล่นทิชชู่อันนี้เอาไว้ห่อแมสเฉยๆนะครับอันนี้เป็นแมสที่ใส่มาตั้งแต่เมื่อเช้าเลยครับนี่ที่สำคัญนะครับทุกคนนะครับต้องใส่แมสนะครับเดี๋ยวนี้นะครับโควิดอันตรายนะฮะเราต้องช่วยกันรักษาความสะอาดนะครับเจลล้างมือนะครับแล้วก็ใส่แมสเนี่ยนะครับป้องกันนะครับกาดอย่าตกนะครับไม่งั้นอันตรายนะครับอันตรายทั้งกับตัวเราแล้วก็ถ้าเกิดเราเป็นหวัดหรือว่าเป็นไข้อะไรเงี้ยถ้าเราไม่ป้องกันเราก็จะเอาไปติดคนอื่นนะครับก็ต้องดูแลตัวเองกันเยอะนะครับวันนี้เนี่ยในกระเป๋าเนี่ยหมดแล้วครับแต่ที่ผมตั้งใจจะเอามาโชว์จริงๆเลยเนี่ยอยากอวดเลยนะอันนี้คืออยากอวดเลยนะครับคือของสะสมของผมเองนี่ปึ๊บ